สวัสดีครับหอกลองวัดเบญจมบพิตรนะครับกลองนี้มีความยาวมากเลยนะครับสมกับที่ได้ชื่อว่ากลองยาวนะครับนี่แหละคือกลองยาวขนานแท้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมนะครับท่านผู้ชมดูนะครับว่าความยาวของเขายาวขนาดไหน5เมตรครับท่านผู้ชมยาวหรือไม่ยาวนะครับดูนะครับนะครับยาวถึง5เมตรเลยนะครับดูตูดกลองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะวัดดูแขนของผมเนาะแขนผมนี่ก็50เซนนะศอกผมนะครับตรงนี้50เซนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผ่าศูนย์กลาง50เซนรวมหมดเป็น60เซนจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ60เซนเลยนะครับนี่ครับเป็นไม่ธรรมดานะครับเนี่ยต้องเป็นช่างฝีมือนะครับถึงจะทำออกมาได้ขนาดนี้นะครับสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องกลึงหรือว่าแท่นกลึงนะครับก็น่าจะทำแบบเครื่องกลึงโบราณนะครับกลึงโบราณก็คือใช้เชือกใช้คนหมุนเอานะครับมีดกลึงก็น่าจะเป็นพวกสิวนะครับใช้สิวนะครับนี่แหละคือกลองยาวนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยเวลาตีก็น่าจะอยู่บนรถนะครับบนรถก็คือล้อเลื่อนนั่นแหละครับกลองยาวก็จะให้เสียงไพเราะนะครับเนี่ยกลองยาวเสียงไพเราะเสียงก้องเสียงไก่นะอันนี้ก็เป็นเสียงกลองที่อันนี้กลองอีกชนิดหนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นเสียงทุ้มนะครับเสียงทุ้มเสียงเบสอะไรประมาณนี้นะครับหอกลองที่วัดเบญนะครับวัดเบญครับโอเคนะครับกลองที่ยาวถึง5เมตรนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เคยเห็นก็แวะมาดูนะครับที่วัดเบญจมบพิตรนะครับใกล้ๆกับสวนดุสิตสวนจิรดานั่นนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสั้นๆ นะครับสั้นๆแต่เป็นกลองยาวนะครับกลองยาวจะเลือกมุมไหนดีนะครับมุมไหนดีนะครับมุมที่จะถ่ายภาพนิ่งสวยๆนะครับที่บ่งบอกถึงว่ากลองมันยาวมากนะครับโอเคเลือกมุมนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับ